เรื่องที่เราจะต้องปฏิบัติเป็นภารกิจประจำนะครับในช่วงที่มีวันหยุดยาวๆนะครับหลายๆวันนะครับศูนย์ดำเนินการความปลอดภัยทางถนนนะครับก็จะมีข้อสั่งการนะครับให้ทุกภาคส่วนนะครับในพื้นที่เนี่ยจะต้องมีการบูรณาการนะครับเพื่อแก้ไขให้ประชาชนทราบเพียงแค่เรื่องเดียวนะครับต่อไประเบียบวาระที่2นะครับเราเป็นการประชุมครั้งแรกนะครับก็ไม่มีนะครับแล้วที่ท่องเที่ยวก็มีพอสมควรนะครับก็คิดว่าคงมีพี่น้องประชาชนนะครับทั้งท่องเที่ยวนะครับคงเดินทางเข้ามาท่องเที่ยวในพื้นที่การชุมชนและการจุดบริการประชาชนเนี่ยมันก็เป็นเรื่องที่พวกเราทำเป็นปกติอยู่แล้วนะครับทุกปีนะครับไม่ว่าจะเป็นทางเจ้าหน้าที่ตำรวจนะครับทางท่านกำนันผู้ใหญ่บ้านองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นนะครับก็นโยบายเรื่องนี้ศูนย์ปฏิบัติการและลดอุบัติเหตุทางถนนช่วงปีใหม่2566ของเพลินครับที่ไปเลขาของศูนย์ขออนุญาตเรียนที่ประชุมอยู่7-8เรื่องด้วยกันนะครับเรื่องแรกว่าทั้ง3ท่านนะครับเป็นรองนอกนั้นก็จะเป็นคณะส่วนราชการจังหวัดนะครับเป็นคณะกรรมการชุดนี้แล้วก็จะเป็นผู้ช่วยคณะกรรมการป้องกันของเราสำนักภัยจังหวัดตากเป็นผู้ช่วยเลขาเป็นช่วยเลขานะครับหัวหน้าฝ่ายป้องกันและปฏิบัติสำนักงานป้องกันบรรเทาสาธารณภัยจังหวัดก็จะมีท่านผู้กำกับจังหวัดนะครับท่านผู้กำกับการตำรวจภูธรจังหวัดคณะทำงานมีท่านสาธารณภัยจังหวัดเป็นการนะครับหัวหน้าฝ่ายยุทธศาสตร์และจัดการเป็นผู้ช่วยการเป็นคณะอำนวยการครับก็จะมีท่านว่าการจังหวัดก็เป็นประธานคณะทำงานแล้วก็หัวหน้าส่วนราชการที่เกี่ยวข้องเป็นคณะเป็นเลขาผู้ช่วยหัวหน้าป้องกันและเราสนับสนุนจังหวัดเป็นผู้ช่วยเลขาก็ของไม่สอดอำเภอของเราแล้วก็อำเภอของสามนะครับก็จะมีท่านรองผู้ว่าการจังหวัดตากในพื้นที่สามเรานะครับแม่ละมาดแล้วก็ท่าสองยานนะครับนี่ก็คือคำสั่งของจังหวัดตากที่ที่สถานีจังหวัดภูธรร่มพระเป็นรองผู้ในการท่านรู้ครับการผู้บังคับกองครับการแล้วก็พนักงานป้องกันบรรเทาสาธารณภัยจังหวัดตากสาขาแพทย์สอบเป็นผู้ช่วยเป็นฐานผู้การนะครับขออนุญาตนำเรียนที่ประชุมควบคุมนะครับก่อนควบคุมเข้มนะครับ7วันระหว่างวันที่22นะครับธันวาคมจนถึงวันที่28นะครับถึงวันที่4มกราคม66นะครับและช่วงหลังควบคุมเข้มข้น7วันก็จะเป็นวันที่164ถึงวันที่4มกราคม2565นะครับการเกิดสถิติการเกิดอุบัติเหตุในพื้นที่ภูมิภาคนะครับมีรถจักรยาน2ล้อรถจักรยาน3ล้อรถที่ใช้เครื่องยนต์ทางการเกษตรมาดัดแปลงรถสกายแลนด์เก็บที่นอนพักรักษาตัวตามคำวินิจฉัยของแพทย์อนุญาตให้ผู้ป่วยนอนพักรักษาตัวที่และนี่เป็นส่วนที่โอปีโฟล์ก้าเดินจุดเดียวเพราะมันเข้าไปฮะเพราะมันข้ามในคืนเนี่ยสองสามทุ่มมันก็ไม่ค่อยมีแล้วแล้วปีที่แล้วท่านยังไงสวัสดิ์ของทุกคนไม่มีแล้วก็มีระดับ46-47ครับก็เป็นเรื่องการปฏิบัติทั้งหมดเนี่ยมันก็จริงๆมันต้องทำควบคุมมาก่อนที่จะการเกิดอุบัติเหตุนะครับก็จะเป็นพวกรถยนต์นั่งส่วนบุคคลนะครับรถ